วัสดีครับมาพบกับคุณจุ๋ยเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการต่อกล้องตัว FJ Cam 400นะครับกับมือถือนะครับวิธีการก็เปิดกล้องมาตอนแรกเปิดกล้องมามันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับเปิดแล้วเราก็ให้กด2ครั้งนะครับกดที่ปุ่มเปิดมันเนี่ยมันมีปุ่มเดียวนะครับปุ่มให้หมุนมันจะทิปเป็นสีเขียวตัวในมือถือเนี่ยเราก็ให้ไปโหลดแอป FJ Cam นะครับซูมนะครับมาจากPlay Store เรานะครับพยายามจูงแล้วก็เปิดเครื่องมันมานะครับนะครับแล้วก็มาที่ Wi-Fi นะครับทางค่า Wi-Fi เราเนี่ยตัวนี้นะครับ400ตามนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น400แล้วก็กดเข้าไปส่วนรหัสก็ใส่เข้าไป1 2 3แป๊บนึงครับก็ได้นะครับปั๊บ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเรียงไปอย่างนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 8อ่ะดูในแฟร์ไฟพริบอยู่นะครับมันจะพริบเป็นสีเขียวอยู่นะเราก็กดเชื่อมต่อปั๊บพอเราเชื่อมต่อเรียบร้อยพอมันเชื่อมต่อได้มันไฟก็จะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้จำเป็นนะครับเพราะว่าตัวกล้องมันอ่ะมันไม่มีจอนะตัวกล้องมันไม่มีจอนะครับเราก็ถ้าวันนี้ตรงนี้เรากดเชื่อมต่อกล้องนะครับยืนยันอนุญาตนะครับครั้งแรกเท่านั้นนะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวก็จะเป็นจออย่างเงี้ยเข้ามาเองนะแอปเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแอปปึ๊บเราก็สามารถแอปเราก็สามารถสั่งอัดผ่านแอปได้นะครับกดวีดีโอตรงนี้นะครับรูปถ่ายก็เลื่อนมาตรงนี้จากที่เราเข้ามาที่แอปมันได้นะครับหน้าตาแอปมันก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็มันก็ค่อนข้างมีดีเลย์นิดนะครับไม่มากจะหน่วงกันแป๊บหนึ่งนะครับมันไม่ขึ้นมาเลยนะหน้าจอเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะอัดได้เป็นเอาไปก่อนนะครับอาจได้เป็นวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นแบบไทม์แลปส์นะครับแล้วก็มีคาร์โหมดแต่คาร์โหมดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรกันนะครับผมดูก็ไม่เห็นมีความต่างเลยเนาะเดี๋ยวถ้าเห็นจะบอกนะครับก็สามารถถ่ายวิดีโอก็ได้ถ่ายรูปก็ได้นะครับถ่ายรูปก็อยู่ตรงนี้นะครับรูปก็จะมีแบบรูปปกติแล้วก็เป็นเหมือนแบบถ่ายเหมือนกับบลัชโหมดนะครับนะครับแล้วก็ปุ่มซ้ายนี่เป็นตรงนี้นะครับเป็นแสดงแบตเตอรี่แล้วก็ตรงที่เป็นปิดนะครับเราสามารถปิดกล้องจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าได้3ขีดตรงนี้นะครับกดมาก็จะตั้งค่าได้ที่เราเข้าโหมดไหนนะครับถ้าเราเข้าโหมดโฟโต้ก็จะตั้งค่าโฟโต้นะครับถ้าเราเข้าโหมดวิดีโอก็ตั้งค่าที่วิดีโอนะครับก็มีทัมเมอร์มีขนาดภาพนะครับได้ขนาดนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเปิดดูเอาแล้วก็ก็เฉยแสงนะครับได้สูงสุด2สต็อปนะครับบวกลบ2สต็อปไว้เวลานี่ก็ปรับได้นะครับเป็นแสงแดดเมฆทางสีนฟลูออเรสเซนต์ครับขึ้นอยู่กับไฟนะครับไม่สามารถปรับเป็นเควินได้นะมีให้เลือก11รูปนะครับโคเลอร์ก็มีให้เลือกเป็นขาวดำเรโทรวอร์มแล้วก็คูลนะครับแล้วก็มีชาร์ปนะครับอ่านจ้าอัดชาร์ปขนาดไหนนะมันมี strong soft แล้วก็ outstanding นะครับนี่คือมาตรฐานมันนะครับแล้วก็ quality ก็เลือกมันก็มีให้เลือกแบบ normal กับ economy นะไฟล์ก็ปกติสูงสุดก็เลือกไฟล์ไว้นะครับเพราะเมมไว้ก่อนนะครับมาตรฐานผมแนะนำนะแล้วก็ BDR ตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นโหมดสำหรับขายกลางคืนมากกว่านะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะวัดแสงแบบเฉลี่ยนะครับ photo time step และ stamp นะครับก็คือมีการบันทึกเป็นเวลาลงไปไหมแต่คุณเดี๋ยวผมก็จะออฟนะครับ ISO ก็เป็นออโต้นะครับถ้าไม่เลือกก็เลือกได้ถึงสูงสุด 1,600 นะครับแล้วปุ๊บแล้วก็มีอันนี้ฟอร์แมตการ์ดได้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ฟลิปก็น่าจะเป็นนั่นกลับด้านนะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับปั๊บฟลิปไหมนะครับลองฟลิปนะปั๊บถ้าผมออนนะกลับมาที่กล้องนะครับมันจะกลับ
ือถ้าเรากล้องเรากลับหัวเนี่ยมันมองเราใช้ถ่ายกลับหัวนะพอดีนี่ผมตั้งกล้องขึ้นนะแต่มันก็จะกลับด้านถ้าเราปุ๊บมาจะลองดูนะครับมาปุ๊บนะถ้าเราผมกลับไปเลือกฟลิปใหม่กลับเห็นไหมกลับด้านแล้วแต่ไม่มันเป็นฟีดแบบที่เราตั้งเองครับถ้าเป็นบางอย่างโกโปรเนี่ยมันจะออโต้นะครับสลับกันให้เองคือมันจะไม่มานั่งตั้งเนี่ยถ้าเลือกฟีดออนเนี่ยก็จะหมุนไปหมุนมาก็จะกลับมาเป็นตำแหน่งเหมือนกับเราด้านปกติเรานะครับมันมีฟาสต์เรคคอร์ดแล้วก็มีออโต้พาวเวอร์ออฟ30นะฟรีเควนซีอยู่ที่ผมแนะนำให้ตั้ง50นะครับเพราะว่าเมืองไทยไฟเรามันอยู่ที่50นะครับต่อมาในโหมดวิดีโอนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวข้างก็เหมือนกันครับแต่มันจะขนาดวิดีโอเนี่ยมันจะมีให้เลือก3ขนาดนะครับมีที่1080 720 7แล้วก็480นะครับแต่ตัวไอ้ที่720เนี่ยจะสามารถถ่ายที่60เฟรม per second ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาตั้งมาแล้วแต่เรานะครับชอบแบบไหนถ้าอยากไปดึงสโลอะไรเนี่ยก็แนะนำที่60เฟรมนะครับแต่ถ้าถ่ายทั่วไปก็30เฟรมก็พอแล้วนะครับขนาดก็เอาใหญ่สุดนะครับที่ผมเลือกเขามีให้อยู่นะครับออดิโอก็มีนะครับคือเราสามารถปิดเสียงได้เอาแต่ภาพก็ได้นะหมุนลบนะครับโค้ดมูวี่โค้ดก็จะมีแบบ H264 กับ H265 นะครับ265เนี่ยจะขนาดเล็กกว่านะครับแต่บางครั้งเนี่ยเคยเจอก็คือเข้าไปในแอปตัดต่อบางอันแล้วมันไม่รองรับนะครับก็เลยเลือกของสีไว้บาลานซ์ก็เหมือนเดิมนะจะคล้ายๆกันนะครับนะ PCR Time Stamp นี่ก็เหมือนกันครับก็จะมาแต้มเวลาไหมแต่ผมก็ยังไม่ได้เลือกนะปกดูแล้วบางทีผมก็ไม่ชอบนะแต่แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบก็ตั้งไปนะครับอันอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคล้ายๆกันเหมือนเมื่อกี้นะครับเวอร์ชันของโฟมแวร์เป็น 1.2.7 นะครับไม่รู้มันอัพเฟิร์มแวร์ยังไงนะผมยังหาวิธีอัพไม่ได้นี่ครับก็นี่นะครับแล้วก็มีการดูรูปก็ที่ดูรูปดูวิดีโอที่เราถ่ายไปแล้วก็กดตรงมุมซ้ายล่างนะครับก็อนุญาตมันก่อนนะครับครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปมันก็เข้ามาปกติแล้วไม่มีทั้งถ่ายรูปแล้วก็เราเลือกวิดีโอนะครับวิดีโอนี้อันนี้เป็นไฟล์วิดีโอเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับวิดีโอวิ่งมาประมาณเช้าๆนะผมงงนิดๆนะครับฟ้ามันยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าวันไหนแบบไปวิ่งตอนเช้าๆดูจะดูภาพให้ดูนะครับเทียบกันเช้ากับกลางคืนนะเป็นยังไงฝ่ายก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะประมาณ160กว่าเมกนะครับ3นาทีนะครับ160ไม่พอเราผมตั้งลูกที่3นาทีนะครับว่ามันก็เหมาะสำหรับคนที่เอามาใช้เป็นกล้องว่ามีเกิดอุบัติเหตุอะไรนะครับแล้วเอาไว้เป็นข้อมูลมากกว่านะครับเพราะว่าตัวกล้องมันไม่มีจอนะครับมันต้องมาตั้งต่อกับตัวมือถือเราตลอดนะแต่ตอนอัดเนี่ยมันสามารถใช้ได้เลยครับแต่เราจะมาดูว่าอะไรเนี่ยต้องมาต่อมือถือตลอดนะครับเพราะมันสามารถกดอัดจากตัวมันก็ได้นะไม่ต้องใช้กล้องใช้มือถือก็ได้สำหรับวิธีแล้วเสร็จแล้วเราดูเสร็จเราจะเลือกสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้กดเลือกแล้วก็จะมีให้เลือกว่ามีอะไรบ้างนะครับแอปนะครับถ้าลบอันถ้าเลือกหมดนะครับขวาเนี่ยเขาเลือกหมดถ้าเลือกอันกดเลือกหมดนะครับแต่เวลายกเลิกยกเลิกไม่ได้นะครับต้องกดขวาออกมานะครับเราก็เลือกได้นะปั๊บจะเอาตัวไหนนี่ก็กดเข้าตรงนี้ก็ดูเลยกดเลือกปั๊บก็มาครับกดมาปั๊บอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้จะเอาตัวไหนนะครับปั๊บเสร็จแล้วก็มีดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะครับปั๊บถ้าแบกไปมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับปั๊บถ้าเลือกตรงเมื่อกี้ก็ได้ครับหรือว่ากดเข้าไปที่วิดีโอก็ได้เหมือนกันนะครับกดอันนี้ก็เป็นดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับคือมันก็ต้องโหลดเหมือนกันนะโหลดเข้ามาที่เครื่องเราหมดสามารถมันต้องโหลดมาก่อนนะครับเพื่อจะมาทำอะไรต่อนะไม่รู้จะทำอะไรให้วุ่นวายกดดาวน์โหลดอันเดียวนะครับเราก็มาเลือกต่อมันว่าง่ายกว่าเนาะมันเขียนสตรีมสดแต่ผมไปลองดูแล้วก็
ไม่รู้ยังได้ป่ะนะครับเหมือนเข้าๆแล้วมันงงๆอยู่อันนี้ถ้ายังไงเดี๋ยวมาสอนทีหลังนะครับก็วิธีการต่อมันก็แค่นี้นะครับแอปมันก็ออกมาข้างหน้าก็ดูได้นะครับแบบเวลาเราต่อเมื่อกี้ผมต่อให้ดูตอนแรกถ้าย้อนไปดูตอนแรกนะครับถ้าใครจำได้ก็คือเวลาเราต่อ Wi-Fi เสร็จเราต้องมาเปิดแอปเพื่อต่อกล้องด้วยนะครับไม่งั้นน่ะอาจจะพักหนึ่งมันก็จะคืนค่า Wi-Fi ไปต่อไอ้หมูก้อยเราต่อไว้อยู่นะสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องนาจิโฟโต้ใน YouTube Channel Fanpage นาจิโฟโต้นะครับผมสวัสดีครับ